สวัสดีครับคาตาล็อกของสุบิร์บริฟกับผมธนงขันทองครับบริษัทเบิร์กชัยร์ฮาธาเวย์ของปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเริ่มที่จะมีการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับนักลงทุนนะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับไม่ให้ความสนใจหรือว่าไม่ให้น้ำหนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากเพียงพอนะครับทำให้เบิร์กชัยร์ฮาธาเวย์พลาดขบวนรถไฟที่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับบูมด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับจากการเปิดเผยล่าสุดมานี้นะครับทางBerkshire Hathaway นะครับเริ่มที่จะมีการเก็บหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น Amazon นะครับSnowflake นะครับรวมทั้ง Verizon Communication นะครับในบริษัท Verizon ลงทุนไปประมาณ 8,600 ล้านนะครับแต่ลุงวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท Apple นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีเดียวนะครับที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับในพอร์ตของ Berkshire Hathaway นะครับโดยลงทุนประมาณ 3,100 กว่าล้านเหรียญในช่วงปี2016ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับมูลค่าส่วนที่ลงทุนนี้นะครับพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 120,000 ล้านเรียบร้อยแล้วพูดง่ายว่ากำไรค่อนข้างที่จะอื้อซ่าเลยทีเดียวนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าเขาจะไม่ลงทุนในหุ้นหรือว่าในกิจการใดที่เขาไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเบิร์กชัยร์ฮาธาเวย์เริ่มที่จะมีจ้างพนักงานหรือว่าผู้ฝ่ายบริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไว้ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFY Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ